เซลโมโหที่ไม่สามารถทำอะไรโกหังได้แถมโดนสวนแค่หมัดเดียวก็ถึงกระปาดเจ็บนักโกหังก็ก้าวเดินเข้ามาหาเซลเซลโกรธเตะไม่ยั้งไปที่โกหังที่ใช้แขนกันเอาไว้อย่ามาดูถูกนะโกหังก็จับขาเซลเตะคืนเข้าไปที่เบ้าหน้ากระเด็นถลายไปกับพื้น เซลจะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ได้เขาได้ร่างสมบูรณ์มาแล้วจะไม่มีทางพ่ายแพ้เซลก็ใช้ท่าไม่ตายกงจากพลังจิตของคุริลินสองชุดพุ่งเข้าหาโกฮังโกฮังก็ใช้แขนหยุดกงจากพลังจิตไว้แล้วก็สลายหายไปเซลก็ใช้ท่าลำแสงพิศายของพิกโกโลโกฮังก็ใช้แค่มือซ้ายปัดออกไปจนมันระเบิดเป็นท้องฟ้าแล้วก็ยิงกระสุนเร็วๆแต่ก็ไม่โดนตัวโกฮังเลย แล้วมิสเตอร์ซาตานก็ตัดสินใจได้แล้วเขาจะให้เจ้าเด็กหนุ่มขายเข้ากล่องคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของเขาพิซซ่าก็เห็นดีด้วยถ้าได้เด็กคนนั้นเข้ามาสำนักซาตานก็จะยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นไปอีกนักข่าวจึงขัดคอว่าเจ้าเด็กหนุ่มขายเข้ากล่องคนนั้นมีความสามารถกว่าคนเยอะเลยนะครับซาตานก็เถียงว่าวิธีการต่อสู้ยังอ่อนหัดอยู่หรอกหน้าถ้าได้มิสเตอร์ซาตานคนนี้ช่วยชี้แนะก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าน,นี้มากมากแน่นอน โกหงย่างสามขุมเข้าหาเซลเวลานี้เองที่เซลรู้สึกหวาดกลัวอยากเห็นได้ชัดและรู้สึกเสียใจที่นึกสนุกทำให้ซุนโกหงโกรดและดึงพลังที่แท้จริงออกมาเซลบินดนีขึ้นไปบนฟ้าใช้ท่าไม้ตายพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าพลังขึ้นเต่าแบบเต็มกำลังถ้าโกหงหลบโลกโดนเป่าเละแน่ยังไงก็ต้องรับไว้เท่านั้นทุกคนดูหวาดกลัวยกเว้นโกหงโกหงก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าสวนออกไป มันดันพลังคลื่อนเต่าของเซลล์กลับไปที่เซลล์บวกกับพลังคลื่นเต่าของโกฮังทําให้เซลล์โดนเข้าไปแบบเต็มๆโกฮังจัดก,การพลังคลื่อนเต่าลูกยักษ์ของเซลล์โดยพลังคลื่อนเต่าขนาดปกึกมายิ่งกว่าทุกคนก็โผล่ขึ้นมาจากซ้ายรับรู้ได้ว่าเซลล์มันยังมีชีวิตอยู่เซลล์ที่บาดเจ็บสาหัสแขนขาขาดจ้องมองโกฮังที่จ้องกลับพร้อมกับยิ้ม โกคูรู้ว่าโกฮังก้าวข้ามตัวเองไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ก้าวข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์ไซย่ามาตลอดโกคู Goku นึกถึงการฝึกในห้องการเวลากับโกฮังตอนที่โกฮังเริ่มควบคุมพลังได้แล้วจนโกคูต้องเอาจริงกับโกฮังโดยไม่ได้ตั้งใจ โกคูก็บอกว่าวันนี้พอแค่นี้เราฝึกต่อเนื่องมาประมาณ20ชั่วโมงแล้วนะแต่โกฮังยังไม่พอเขามีออร่าของซุปเปอร์ไซยาที่พลังสุดยอดก้าวข้ามโกคูไปแล้วโกฮังก็เบ่งพลังแล้วก็สลบไปลูกก้าวข้ามพ่อไปแล้วแถมยังจัดการเซลได้อีก โกคูก cool ็ตะโกนบอกให้โกหังจัดการเซลซะรีบฆ่ามันเดี๋ยวนี้แต่โกหังไม่คิดเช่นนั้นยังเร็วไปครับคุณพ่อคนเร็วๆอย่างเซลต้องทำให้มันทรมานกว่านี้โกคูเป็นห่วงอย่าไล่ต้อนให้เจ้านั่นจนมุมพวกเราไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรอีกแต่โกหังก็ยังคงเพิกเฉยจนในที่สุดเซลก็งอกส่วนที่ขาดหายไปออกมาใหมเซลโมโหอย่างบ้าคลั่งแปลงร่างเป็นร่างมัดกล้ามที่มีร่างกายใหญ่โตกำยำ มันใช้ร่างนี้โจมตีโกหังแต่โกหังก็หลบได้ตลอดจนโกหังสวนกลับเตะหน้าและถีบไปที่ท้องจนเซลล์น้ำลายไหลย,ย,ย้อยแล้วมันก็สำรอกหมายเลขก8 8ออกมาแล้วตอนนี้ก็จบลง